หญิงหญิงเห็นใจลูกน้ำหลังเผลอใจให้ตุ้มตามด้านหัวใจรับมีคนคุยแต่ยังไม่รีบหลังจากที่ได้ยุติความสัมพันธ์กับอดีตหวานใจตุ้มตามยุทธนาเปืองกลางก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างสำหรับนักแสดงสาวหญิงหญิงสรุตาเพชรโลดล่าสุดได้เจอก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปอัปเดตสักหน่อยรวมถึงแววมาว่ามีหนุ่มเขามาตามจีบอันนี้จริงหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเผยให้ฟังว่าสำหรับสภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นทำงานเกือบ7วันเลยอยู่กับงานสนุกมากกับข่าวที่ว่าทำงานหนักเพื่อจะลืมเรื่องต่างๆก็ไม่จริงเลยมันมีงานเข้ามาเราก็ต้องทำส่วนรักไม่รุ่งแต่พุ่งไปที่งานดีกว่าก็โอเคจริงๆเราก็ไม่รู้หลังจากนี้อาจจะดีก็ได้ตอนนี้ก็แสดงว่ามีคนเข้ามาจีบอยู่ถ้าจะบอกว่าไม่มีดูจะโกหกจริงๆก็มีเข้ามาแต่เราไม่ได้รีบอะไรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหัวใจตอนนี้ยังไม่ปิดแต่ก็ไม่รีบอะไรไม่ได้กดเกณฑ์อะไรจริงๆความรักก็ดีอยู่แล้วหลังจากนี้ก็ใช้เวลากับตัวเองมากกว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนนะอย่างที่บอกว่าระหว่างทางที่ผ่านมามันดีมาตลอดแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงระยะเวลานึงมันจะไปต่อไม่ได้แล้วส่วนรักครั้งใหม่ก็คงต้องดูให้มันดีๆจริงๆก็ตอนนี้ทำงานตลอดเลยส่วนสเปคจริงๆก็ไม่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับทางด้านลูกน้ำที่ดารัตที่เคยออกมายอมรับว่าเคยพังใจไปชอบตุ่มตามก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปเราไม่เคยสร้างเรื่องขึ้นมาทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์ก็เป็นความรู้สึกจริงก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราเองก็ได้ฟังสัมภาษณ์อีกฝั่งบ้างมีเพื่อนส่งมาให้ก็เห็นใจนะเราผิดพลาดกันได้ถามว่าฝังใจไหมก็ไม่นะปล่อยผ่านแล้วและให้อภัยดีกว่าด้านตูมตามยุทธนาได้คุยกันไหมก็ไม่ได้คุยกันเลยแต่ล่าสุดเขาส่งรูปฟิล์มมาให้เราก็ไม่ได้มีการคุยกันนะเขาส่งมาให้ใน IG ไม่ได้บล็อกกันค่ะถามว่าเฮิร์ตไหมก็ไม่แล้วเราเดินหน้าอย่างเดียวด้านรูปที่ส่งมาก็เป็นฟิล์มตั้งแต่ปีที่แล้วก็เข้าไปดูปกติถ้าร่วมงานกันจะร่วมงานกันได้ไหมก็ร่วมงานกันได้เราไม่ได้เกลียดกันเชื่อว่าเวลาจะช่วยรักษาทุกอย่างให้มันดีขึ้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ